ไปแยกแพทเทิร์นอยู่นะฮะถ้าแต่ทำตามแม่หมอในทุกขั้นตอนก็จะทำกระโปรงได้1ตัวสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะจะเป็นกระโปรงตัวแรกที่ไม่ต้องซ่องท่องสูตรท่องอะไรก็คืออันนี้มันเป็นสรุปที่แม่หมอสรุปมาว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วตัดกระโปรงได้1ตัวก็คือไซส์อะไรก็ได้ไซส์เท่าเราเอวเท่าไหร่ก็ได้ที่เรากำหนดขึ้นมาเองนะคะแต่วันนี้หมอจะกำหนดที่เอวที่30นะใครเอว25ก็กำหนดที่เอว25นะเราจะบังคับให้ตกรูปเพียงด้านข้างเท่านั้นนะคะเวียนนี้ก็จะเป็นผ้าตรงนะเป็นผ้าตรงอันนี้ก็จะเป็นขอบต่อด้วยสายสำหรับผูกเอวเนาะอันนี้จะเป็นขอบแล้วหลบจุดไข่ปลาที่ก็คือจะเป็นหลบอยู่ด้านในนะจุดไข่ปลาที่ก็ติดหลบอยู่ด้านในอันนี้ก็คือขอบเนาะด้านนี้ติดซิปนะคะแม่หมองจะย่อส่วนของแพทเทิร์นลง2เท่าครึ่งนะคะจะได้ไม่ตกเลนกล้องแล้วก็จะได้ดูเข้าใจง่ายค่ะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1แล้วก็หยิบกระดาษมา1แผ่นที่เราซื้อมาเนาะแล้วก็จัดการพับสันทบนะคะสันทบเป็นมุมแหลมอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะหาความบานของกระโปรงได้เราก็จะได้ไม่ต้องขีดเส้นเยอะเนาะเนี่ยทำตามนี้เลยเอว30เราจะหาเอวก่อนเอว30ทีเนี้ยกระโปรงเนี่ยเราจะสร้างแค่เศษ1ส่วน4ครึ่งนึงอันเนี้ยก็คือเศษ1ส่วน4แบออกมาก็คือครึ่งนึงก็คือชิ้นหน้าหน้าหลังเขาจะเท่ากันนะคะนะฮะถ้าเราพับเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราหาเอวเราก็จะหาร4นะคะเอว30หารด้วย4 7.5 แล้วก็หา 7.5 นะคะวางให้เกิดมุมฉากที่ด้านที่เป็นสันทบนะคะ 7.5 อย่างนี้นะคะแล้วก็ขีดไป 5 อยู่ตรงนี้เมื่อเราได้ 7.5 แล้วเราก็ขีดตามแนวกระดาษลงไปนะคะด้านนี้เราก็จะทำเหมือนกันเนาะแบบมาด้านนี้ก็จะได้เส้นเหมือนกันแบบออกมาเราก็จะได้15เสร็จแล้วเราก็จะหาร3ใช้รอบเอว15นะคะหาร3เพื่อหาเส้นนี้นะคะตอนนี้เราได้ที่15ตรงนี้แล้วนะคะครึ่งหนึ่งของเอว30คือ15จากนี่ถึงนี่แล้วนะคะแล้วเราจะหาเส้นนี้นะเราก็จะหาร3เราก็จะหาร3ส่วน15หาร3เท่ากับ5แล้วก็5ได้5แล้วเรารู้สึกว่าเลข5ครึ่งก็ได้ไม่ตายตัวนะเลขตรงนี้ละเราโดยประมาณว่าตรงนี้คือกรามหน้าของเรานะแล้วเราอยากได้เส้นนี้อยู่ริมนี้เราก็เอาเล็กหน่อยอยู่เข้ามาอีกเราก็ใหญ่หน่อยหรือจะอยู่ตรงกลางแต่เราวันนี้เราจะไม่เอาตรงกลางนะเราจะขยับมาจากตรงกลางนิดนึงเราก็จะใช้อยู่ที่5ครึ่งแล้วกันแล้วเราก็ตีเส้นขนานกับเส้นกลางหน้านี้เหมือนกันนะคะก็จะได้เส้นนี้เรากำหนดที่จุดนี้ฮะ22นิ้วแล้วเราก็ผ่าที่17นิ้วนะแล้วกำหนดรูปมาก่อน22นิ้วผ่าที่17นิ้วนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราต้องการความยาวของตะเข็บที่33นิ้วเราใส่ลงไป33นิ้วนะคะ33แล้วก็หนึ่งแล้วเราก็ตีมุมฉากมาตีไปก่อนตีไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วด้านนี้เราต้องการตะเข็บที่26เรากำหนดมาก่อนที่26ตะเข็บนี้สิ้นสุดที่31นิ้วนะคะนับมาที่31นิ้ว31อยู่ตรงไหนอ่ะเราได้จุดทั้งหมดแล้วทีนี้เราจะหาตรงนี้เส้นสะโพกนะคะเส้นสะโพกสะโพกเล็ก4นิ้วสะโพกใหญ่ก็4นิ้วนะคะรวมกัน8นิ้วนะสะโพกเล็กสะโพกใหญ่4นิ้วอันนี้สมมติมีเส้นสะโพกแล้ว10เส้นสะโพกแล้ว
าว4นิ้วมีเส้นสะโพกเล็กอันนี้เส้นเขียนว่าหน้าท้องเส้นหน้าท้องนะคะอันนี้เส้นสะโพกอันนี้เส้นเอวทีนี้สมมติว่าเอวเรา30เอาหน้าท้องสัก36เนาะ36หาร4เท่ากับ9ถ้าสมมติว่าหน้าท้องเราอยู่ที่36เราก็จะทำอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะโค้งเราจะไม่เอาเส้นริมนี้นะคะมันจะพองเกินไปเราจะเอาให้พอดีสะโพกนะคะเราก็จะตีโค้งมาที่ตรงที่เราหาหน้าท้องได้แล้วเราก็ตีบีบออกมาความยาวเขาจะสิ้นสุดตรงนี้เราจะตีออกมาสักให้มันแอนออกมาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราหรือเราจะเอาแค่นี้ก็ได้นะแล้วแต่เราเราจะเอาหมดเลยอันนี้เลยตีแอนอย่างนี้นะคะมันจะได้ย้อยๆหรือเราจะตีมาแค่นี้มันก็จะย้อยน้อยหน่อยนะเราได้อย่างนี้แล้วแล้วก็พับจังหวะเราก็จะได้โค้งเท่ากันนะค่ะโค้งประมาณแต่อันเนี้ยความยาวด้านนี้เราจะไม่เท่ากันกับด้านนี้เนาะความยาวด้านนี้เราจะทำที่33เนาะ33แต่ว่าความยาวอันเนี้ยเราจะเอาที่33ก็คือจุดนี้นะก็คืออันนี้คือกระโปรงด้านข้างนะคะคือด้านข้างอันนี้ถ้าเราแบออกมานะคะอันนี้คือด้านข้างนะคะนี่คือหน้าขาหลังหน้าขาหน้านะคะอันนี้คือข้างที่เราติดซิปนะลักษณะของตะเข็บมันจะเป็นอย่างนี้นะคะโค้งอย่างนี้โค้งอย่างนี้นะจากตะเข็บข้างแล้วก็จะแหลม2ข้างเท่ากันหน้าหลังนะคะเราก็จะกําหนดเท่าที่อันนี้25จากเอวลงไป25เราจะโค้งอันนี้มาที่จุด25นะคะแล้วเราก็เช็คอันนี้ให้เท่ากันแบบนี้8ทำมาที่8เท่ากันนะแล้วก็โค้งมันนี่จุดนี้เราไม่ตายตัวนะเราอยากจะโค้งเท่าไหนก็ได้หรือเราจะตรงๆไปอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าบ้านมันจะไม่เหมือนที่หม่องทำไม่หม่องทำนะไม่หม่องทำมาตัวนี้ไม่หม่องทำประมาณนี้แล้วออกมาดีคือจะให้เป็นแพทเทิร์นไว้อันนี้เราก็โค้งมานี่เลยนะแล้วตรงนี้อันนี้จุดผ่าอันนี้จุดความยาวของชิ้นนี้เนาะเราก็จะโค้งความยาวมาที่นี่แต่เราโค้งตรงๆมันก็จะไม่สวยสิถ้าเราตรงๆเราก็จะไม่สวยเราจะโค้งเท่านิดนึงมันทัดโค้งมาสิจะโค้งเขาหน่อยแล้วแต่เราเลยนะอันนี้เราชอบแบบไหนเราก็โค้งไปแล้วแต่เรานี่ดูนะได้ดูดีเก๋เสร็จแล้วความยาวชิ้นนี้ความยาวของชิ้นนี้นะคือจะเก็บนี้นะก็คือความยาวของชิ้นนี้ความยาวของชิ้นนี้นะจะเก็บนี้ก็จะโค้งมาจุดนี้โค้งจากจุดนี้มาที่จุดนี้นะคะก็คือจุดนี้ถึงจุดนี้นะได้แล้วก็จะได้เป็นลูกกระโปรงแบบนี้นะเสร็จแล้วได้แล้วนะกระโปรงเสร็จแล้วทีนี้เราก็กำหนดตรงนี้ติดซิปนะเราไม่ต้องติดยาวมากถึงตรงนี้เพราะว่ามันเป็นกระโปรงบานเราไม่ต้องใส่ซิปยาวมากเราใส่มาแค่เลยสะโพกบนเลยเส้นหน้าท้องมานิดเดียวกำหนดใส่ซิปตรงนี้เลยอันนี้คือซิปเสร็จแล้วว่าไม่มีอะไรยากเลยเสร็จแล้วเราจะทำตรงนี้เป็นขอบนะฮะขอบหลบนะเราจะกำหนดที่2นิ้วขอบหลบเรากำหนดขอบหลบที่2นิ้วนะทำเป็นไข่ปลาไว้นี่ก็คือมันจะหลบอยู่ด้านในเนาะมันจะก๊อบออกมาอันนี้คือขอบสองนิ้วแล้วก็ทำขอบกระโปรงนิ้วครึ่งขอบกระโปรงนิ้วครึ่งนะคะขอบนี้เราก็จะตัดยาวๆไปเลยนิ้วครึ่งตัดยาวๆไปเลยแต่ตอนนี้เราจะเจียนอันนี้ออกนะThank you.
2 ขีดนี่คือด้านข้างนะก็จะได้ประมาณนี้ตัดออกทั้งหมดเลยจะไม่งงนี่นะก็จะเป็นขอบเราเวลาเราเย็บเราก็จะเย็บลงเป็นขีดด้านในอย่างนี้นะขอบด้านขวาเสร็จแล้วก็จะอันนี้ด้านซ้ายนี่เราตรงนี้ที่เรากำหนดเป็นขอบกระโปรงที่เราจะตัดออกเนาะแล้วเราก็จะไปทำขอบยาวๆมาสำหรับก็คือขอบตรงนี้นะเราจะไปตัดผ้ายาวๆต่อจากอันเนี้ยให้เป็นโบผมอันนี้เราจะไปทำโบตัดขอบแล้วก็มีโบก็คือเราจะทำอย่างนี้เลยกำหนดโบผู25ความยาวของโบผู25เนาะกำหนดไปเลยนิ้วครึ่งสมมติอันนี้นิ้วครึ่งนะนิ้วครึ่งทำปลายแหลมสักหน่อยก็ดีนะแล้วก็บวกด้วยความยาวอันนี้นะบวกด้วยความยาวอันนี้แล้วก็ติ๊กไว้ตรงนี้ก็จะอยู่เข้ากับด้านข้างนะแล้วเราก็ตัดกรอบแต่พอดีเลยแล้วเราค่อยไปเผือกตะเข็บทีหลังอันนี้มันเป็นแคปเทิลอยู่จะได้ไม่งงนะตัดออกทั้งหมดอันนี้คือขอบเชือกผูกกันก็จะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้คือซาบโลบตกมันไว้ตรงนี้อันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เราทำขอบเสร็จแล้วเราก็จะต่อกับอันนี้ต่อปึ๊บขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็มาต่อเข้ากับอันนี้นี่เราก็จะได้กระโปรงแล้วก็ต่อเชือกลงไปเนาะเดี๋ยวเรามาวางตักเดี๋ยวจะวางตักให้ดู